สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เรามีเมนูยำผักบุ้งทอดกรอบนะครับใส่กุ้งลวกเนาะวันนี้เบจะทำผักบุ้งทอดกรอบให้ดูนะครับว่าวิธีการทำผักบุ้งทอดกรอบเนี่ยมันเป็นยังไงนะเริ่มจากพระเอกของเราเลยนะครับผักบุ้งเพื่อนๆดูนะครับว่าที่เบจเด็ดเอาคือจะไม่มีก้านเลยนะแนะนำให้เด็ดเอาเฉพาะใบนะครับเพราะเวลาที่เรากินเนี่ยก้านของเขาเนี่ยจะมีเป็นเส้นๆใหญ่นะครับมันจะติดได้นะเพราะว่าเวลาเราไปกินที่ร้านอาหารเขาก็จะเด็ดเอาแต่ใบอย่างเงี้ยนะครับเสิร์ฟให้เราเนาะเห็นไหมนี่อันนี้เห็นไหมเวไม่เอานะครับอันนี้ส่วนนี้เขาจะแข็งนะครับเนี่ยแข็งแล้วก็มีกากใยเยอะนะครับไม่เอาเนาะเครื่องปรุงก็จะมีนะครับมีพริกขี้หนูนะครับมะนาวอันนี้เป็นพริกขี้หนูสับซอยต่างหากนะครับแล้วก็ต้นหอมนะหอมแดงตัวนี้อย่างที่เราเคยว่านะครับเทคนิคของเราคือไม่อยากให้มันซ่านะครับบางคนไม่ชอบกินเราใส่น้ำเย็นจัดลงไปเลยแช่เขาไว้นะครับนี่เบสก็จะแช่เขาไว้เขาจะช่วยให้ไม่ให้ซ่านะครับแล้วก็ลดป่าลงเยอะแล้วทำให้หอมแดงเรากรอบมากยิ่งขึ้นนะครับเวลากินกับของทอดเนี่ยเขาจะเข้ากันนะครับหอมแดงนะมีหมูสับแล้วก็มีกุ้งนะครับเนี่ยวันนี้เราใช้กุ้งทะเลเลยวันนี้แต่ที่สำคัญนะครับนี่แป้งตัวนี้นะครับเป็นแป้งชุบทอดนะเบ๊เคยสอนทำไปแล้วนะครับแป้งตัวนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆขึ้นไปดูคลิปที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับแป้งอเนกประสงค์มากเลยตัวนี้สามารถเอาไปชุบอะไรได้ต่างๆเลยเพื่อชุบกุ้งชุบลูกชิ้นชุบไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะเพื่อนเนี่ยก็ใช้แป้งแบบนี้ก็ได้นะครับก็อร่อยเหมือนกันชุบไก่ทอดคอหมูทอดไส้ทอดอะไรต่างๆอ่ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นสูตรที่แบบเบสแกะมาแล้วก็มาให้เพื่อนๆในรูปเพจของเบสเนี่ยได้รับรู้นะครับแล้วก็ไปทำกันนะตัวนี้เป็นแป้งข้าวโพดเดี๋ยวเราจะเทแป้งข้าวโพดกับแป้งอเนกประสงค์ของเราเนี่ยที่เบสสอนทำนะครับลงในผักบุ้งเนาะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยว่าเราจะไปทำน้ำยำกันก่อนนะทำน้ำยำลวกพวกกุ้งพวกอะไรทิ้งไว้ก่อนนะครับไปเดี๋ยวเรามาลวกกุ้งกับรวนหมูกันเลยนะครับเทคนิคของเบสเวลาลวกของพวกนี้นะครับเบสจะเติมเกลือลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เหยาะน้ำกระเทียมดองลงไปนะครับให้เขามีรสชาตินะครับหมูของเรานะเราใส่หมูสับลงไปเลยนะครับหลังจากที่เรารวนหมูเสร็จแล้วนะครับให้เราเอากุ้งลงเลยน้ำใช้น้ำอันเก่านะครับเพื่อนๆน้ำนี้เป็นน้ำนัวนะแซ่บนัวเลยมันกุ้งนะครับใช้น้ำเดิมให้น้ำมันกุ้งเขาอยู่ในนี้แหละเพื่อนๆน้ำตัวนี้จะนัวแล้วก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรุงในยำของเราด้วยนะเติมเป็นน้ำสต๊อกนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับมาแล้วครับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงสูตรแป้งกันนะครับว่าแป้งผักบุ้งทอดกรอบเนี่ยเวลาอยากให้มันเกาะตัวผักบุ้งเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเริ่มที่แป้งตัวนี้นะครับอย่างที่ว่านะเพื่อนๆขึ้นไปดูสูตรได้นะครับที่ด้านบนแล้วก็ท้ายคลิปนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยไม่เสียเวลานะครับกะประมาณเอานะแล้วแต่เพื่อนๆว่าอยากให้มันเกาะมากเกาะน้อยประมาณไหนนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็ยีเขาขึ้นนะครับอย่างนี้เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าแป้งเขาจะจับตัวตรงผักบุ้งนะครับเบสล้างมือแล้วนะเพื่อนๆนะล้างมือแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับว่าผักบุ้งเขาจะเข้าไปแทรกซึมในแป้งนะครับเนี่ยแป้งเขาจะเข้าไปซึมในผักบุ้งนะครับทำวิธีนี้นะเพื่อนๆแล้วก็โรยแป้งข้าวโพดลงไปเลยเพิ่มความกรอบนะครับโรยทั่วๆนะเพิ่มความกรอบครับ
่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับเพื่อนเห็นไหมไปเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับกระชงกระชอนนะเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยเขาต้องการความเร็วในการเอาขึ้นด้วยนะครับนี่กระชอนมันก็จะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะเวลาเอาลงทอดนะครับเพื่อนเพื่อนจับอย่างนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะครับจับโยงๆแล้วก็ค่อยๆเอาลงทอดนะครับค่อยๆเอาลงใจเย็นๆนะครับเขาจะฟูขึ้นมาเองใช้น้ำมันปาล์มในการทอดนะครับน้ำมันอยู่ที่เบอร์4นะครับเพื่อนๆพอเอาผักบุ้งลงเนี่ยให้ผ่อนมาที่เบอร์3นะครับหรือเบอร์2ก็ได้นะนี่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเขาฟูขึ้นนะยีๆเขาหน่อยยีเขานะครับอย่าไปเอาขึ้นเลยได้ยินเสียงความกรอบไหมเพื่อนเดี๋ยวไปเอาลงให้ดูอีกรอบนึงนะครับอีกเซตนึงนะกะว่าจะทำไม่ให้เลอะเลยใครอยากได้แป้งหนากว่านี้ก็ชุบแป้งเยอะๆนะครับแป้งข้าวโพดไม่ต้องใส่เยอะนะให้เขาแค่เกาะๆพอที่สำคัญคือน้ำมันกับไฟเนี่ยต้องประสานกันนะครับคือต้องเสมอแล้วก็พอดีกับผักบุ้งนะนี่เพื่อนๆเห็นไหมขออนุญาตนะครับนี่อย่างนี้นะเห็นไหมกรอบไหมครับกรอบไหมนี่เห็นไหมสูตรนี้เป็นสูตรแป้งกรอบนะครับเพื่อนๆลองทำทานกันได้นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปจะทิ้งนะเพราะว่าโดนมือแล้วเนาะนี่เห็นไหมแป้งกรอบนะครับแป้งอเนกประสงค์นะครับระหว่างที่เราดูผักบุ้งทอดกรอบนะครับเบลก็จะพิมพ์ผักบุ้งที่เราทอดไปด้วยนะครับเพื่อนๆได้ยินใช่ไหมกรอบไหมเอาไปจุ๊บอะไรก็กรอบนะครับสูตรนี้น้ำตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้3ถึง5วันนะครับเบลทำครั้งเดียวอ่ะเบลเอามาทอดได้หลายอย่างเลยครับทำผักทอดกินกับน้ำพริกกะปิก็มีนะครับอะไรมีอะไรดีๆเบลก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆที่ติดตามเบลนะครับทุกท่านนะครับเอาไปทำเป็นทำขายทำกินในครอบครัวก็ได้นะครับเพิ่มเสน่ห์ไปจังหวะไปนะครับตัวนี้กรอบแล้วครับเดี๋ยวไปเอาขึ้นละเดี๋ยวไปให้ทำให้ดูแค่2รอบนะครับนี่รอบ1กับรอบ2เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมที่สำคัญคือเราต้องมีกระดาษทิชชู่ด้วยนะเพื่อนๆกระดาษทิชชู่ซับน้ำมันอะมันจะเวิร์กกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเบคขอทอดตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนยำเลยนะไปเรามาที่ขั้นตอนยำกันเลยนะครับ
ผักบุ้งกรอบมากเลยตัวนี้นะครับที่เราแช่น้ำไว้เนาะไม่ให้เขาป่านะไม่ให้เขาซ่าเขาป่าเราเทน้ำออกหอมแดงนะครับหอมแขกเนาะเราเริ่มที่น้ำปลาเลยเพื่อนตัวนี้น้ำปลาขวดใหญ่ไว้มีดูเพื่อนน้ำปลาขวดเล็กนะครับตาหอยหลอดน้ำปลาขวดใหญ่วันนี้ที่บ้านเว้นหมดนะถ้าเราใส่น้ำปลา2ช้อนนะครับให้เราใส่มะนาว2ช้อนเช่นกันนะไปบีบมะนาวลงไปแล้วนะครับ เขี่ยเม็ดออกนะกินไม่ได้นะครับผมใส่พริกนะครับอันนี้พริกที่เราไปตำมาเนาะต้องออกรสจัดนิดนึงนะครับเพราะว่าผักบุ้งเราเป็นทอดนะครับของทอดกับของยำนี่ต้องออกรสจัดนะครับใส่หอมแดงลงไปเลยพอประมาณนะครับต้นหอมนะเดี๋ยวเราปรุงด้วยน้ำตาลนะครับน้ำตาลมีว่าต้องอีกผงชูรสนะครับเพื่อนๆบ้านไหนอยากใส่ก็ใส่นะครับใครไม่ใส่ก็ใส่น้ำตาลแทนนะครับขนอนนิดนึงนิดเดียวนะครับเรามีน้ำสต๊อกนะครับน้ำสต๊อกที่เราลวกหมูสับกับกุ้งนะครับใส่ลงไปนิดนึงให้เขามีความหอมนะครับใส่หมูสับลงไปเลยใส่กุ้งนะครับกุ้งนี้ต้องหมดเลยนะนี่คนน้ำยำเราให้เข้ากันเลยนะครับเท่านี้เองเพื่อนๆยำแบบไทยๆนะครับเดี๋ยวไปจะชิมดูนะโอ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวปากพอดีเลยอร่อยอ่ะโอ้ยพอดีเลยเพื่อนๆเดี๋ยวขอใส่น้ำสต๊อกน้ำอันนี้นัวมากเพราะว่ามีน้ำกระเทียมดองนะครับของเราไปเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าเพื่อนๆต้นหอมนะครับอย่าขาดกับพริกนะเพิ่มความเผ็ดเกือบลืมนะโอ้ยเลิศไปเพื่อนๆเดี๋ยวไปจัดจานกันดีกว่ายำผักบุ้งกรอบของเรานะไปเสร็จแล้วครับยำมาแล้วนะครับนี่กรอบไหมเพื่อนๆกรอบไหมสูตรนี้สูตรแป้งนะครับไปยำของเราเสร็จแล้วนะครับราดลงไปเลยราดลงไปเลยครับยำผักบุ้งกรอบนะครับยำแบบไทยนะเดี๋ยวกุ้งเน้นๆไปเลยครับน้ำยำราดลงไปขออนุญาตใช้มือนะครับแต่งกุ้งนิดนึงนะให้เพื่อนๆได้ดูสวยๆนะครับยำผักบุ้งทอดกรอบครับยังไงก็ลองทำดูกันนะครับเพื่อนๆไม่ยากนะสูตรแป้งเบ๊กก็บอกไปหมดแล้วนะครับสูตรนี้เอาไปทำกับอะไรก็อร่อยนะครับทอดกับอะไรก็อร่อยนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องหมีอ้วนพากิน Channel นะครับที่Facebook ก็แบร์ขับ Channel นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวเบสมีสูตรอะไรดีๆเบสจะมาแนะนำอีกนะครับเพื่อนๆผักบุ้งทอดกรอบวันนี้เบสฟินแน่ๆเพราะว่าท
านคนเดียวนะครับแล้วก็ยำอร่อยน้ำยำอร่อยมากนะครับยำแบบไทยๆเนาะไปโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ